เรื่องราวที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกครับซึ่งเป็นตัวละครที่คุณผู้ชมเป็นแฟนๆหนังเป็นแฟนๆละครเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราจะไม่มีไม่ได้นะครับคำว่านางเอกเพราะฉะนั้นนางเอกเนี่ยจะมีหลากหลายที่มาครับบางคนก็มาจากตระกูลที่ร่ำรวยไฮโซมาเลยนะครับมีผู้สนับสนุนที่ดีแต่ว่าบางคนนั้นไม่ได้โชคดีแบบนี้นะครับเขาต้องลำบากลำบนแล้วก็สู้มามากพอสมควรกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้วันนี้รายการ True Insider ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่ามีนางเอกคนไหนบ้างที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนถึงวันที่เขาได้เสวยสุขบนความสำเร็จของเขาเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับมันจะทำให้เราติดภาพพวกเขาและเธอเหล่านี้ว่าต้องเป็นคนสวยหล่อดูดีมีฐานะร่ำรวยชีวิตมีแต่เรื่องดีดีแต่ฉากหน้าที่เราได้เห็นภาพเหล่านี้ดาราบางคนกว่าที่จะก้าวเข้ามายืนอยู่บนจุดนี้ได้นั้นต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแบบโชคชนที่เราเห็นว่าเขามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเสมอแต่แท้จริงแล้วบางคนก็ต้องแล้วมาด้วยคราบน้ำตาและความรู้สึกต่างๆมากมายวันนี้เราขอรวบรวมมาให้แฟนๆทุกคนได้จ่อลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของนางเอกสาวมากฝีมือกันค่ะว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างมาเริ่มกันที่เจ้าหญิงของวงการบันเทิงแอนทองประสมกันก่อนเลยค่ะก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางบันเทิงและกลายเป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศแบบนี้เมื่อสมัยยังเป็นเด็กนั้นเธออาศัยอยู่กับคุณยายวัย70ปีเวลาที่เธอไปโรงเรียนจะได้เงินติดตัวไปเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันทั้งกินและค่าเดินทางนั้นทำให้เงิน10บาทที่ได้มาไม่พอใช้เธอจึงรับจ้างครูล้างชามก๋วยเตี๋ยวและกับการได้กินอาหารมื้อเที่ยงที่โรงเรียนฟรีส่วนชุดนักเรียนก็มีซื้อใหม่บ้างแต่บางครั้งเธอก็ต้องรอขอชุดที่ใช้แล้วจากรุ่นพี่ในโรงเรียนหรือไม่ก็รอทางรัฐบาลแจกอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินซื้อเองความยากลำบากเหล่านี้ทำให้เธอมีความอดทนและสามารถก้าวไปเผชิญโลกภายนอกได้ด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะสาวอารมณ์ดีแพทย์ณปภาตันตระกูลที่บอกเลยว่าชีวิตจริงของเธอคนนี้ดรามายิ่งกว่าละครหลังข่าวเธอถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านที่ต้องรับภาระต่างๆมากมายทั้งการดูแลพี่สาวแท้ๆที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดรวมถึงดูแลแม่บังเกิดเกล้าที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มานานหลายปีเธอต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่อเดือนกว่า 300,000 บาททั้งค่ากินค่าอยู่และค่ารักษาพยาบาลต่างๆแต่ความดราม่าพีคสุดเมื่อพ่อบังเกิดเกล้าของเธอได้ฟ้องร้องขอค่าเลี้ยงดูที่ยืดเยื้อประณีประนอมพูดคุยกันตกลงกันไม่ได้มาตลอดหลายปีล่าสุดศาลตัดสินให้เธอจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับพ่อเป็นรายเดือนด้วยจำนวนเงินที่ตกลงกันได้และพอใจกันทั้ง2ฝ่ายยุติคดีความเรื่องเงินทองได้ในที่สุดจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาสาวน้อยยอดกตัญญูเผยว่าทุกอย่างทำให้เธอโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องทำงานให้หนักขึ้นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ไม่เคยท้อและเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นค่ะและมาปิดท้ายกันที่นางเอกสาวยิ้มสวยเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนที่ชีวิตของเธอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นก็ต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะเหมือนกันสมัยก่อนด้วยความที่ครอบครัวของเธอไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีอาชีพขายโรตีทำให้เธอช่วยที่บ้านขายโรตีมาตั้งแต่เด็กๆเรียกว่าทำเป็นทุกขั้นตอนตั้งแต่หมักแป้งนวดแป้งทอดโรตีและห่อกระดาษพอเริ่มโตขึ้นเธอก็ช่วยคุณพ่อไปรับซื้อหมากจากจังหวัดต่างๆมาขายส่งที่โรงงานในกรุงเทพแต่ทว่าพอเธอเรียนจบมัธยมปลายคุณพ่อก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทำให้ชีวิตพลิกผันครอบครัวต้องกลับมาขายโรตีเลี้ยงชีพอีกครั้งเธอก็ช่วยที่บ้านหารายได้ทุกอย่างทำมาแล้วหลายอาชีพทั้งเด็กเสิร์ฟพนักงานเซเว่นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำตามบ้านและนักแสดงประกอบในละครเธอบอกว่าไม่ได้คิดว่าชีวิตย่ำแย่ไรเธอกลับขอบคุณประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้เธอสามารถยืนหยัดเข้มแข็งอยู่ในสังคมได้อย่างทุกวันนี้ค่ะ